สวัสดีครับในปัจจุบันนี้นะครับเอฟเฟกต์ประเภทลูปเปอร์เนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับผมในกลุ่มนักดนตรีอาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นก็ใช้ตัวเนี้ยมาสร้างสีสันในการเล่นดนตรีคนเดียวของเราได้นะครับผมสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่าการใช้งานมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูแบบง่ายๆครับครับการใช้งานของมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะกดที1ก็เป็นการบันทึกนะครับกดอีกที1เป็นการเพลย์นะครับมันก็จะเล่นวนลูปให้เรานะครับกดอีกที1เป็นการโอเวอร์ดับโอเวอร์ดับก็คือการที่เราอัดลายที่2เข้าไปนะครับกดอีกที1ก็เป็นการเพลย์2ลายพร้อมกันจริงๆมันสามารถอัดเป็นโอเวอร์ดับเนี่ยคืออัดได้ไม่จำกัดนะครับอัดได้เป็น100นะฮะจริงๆเราใช้กัน 4-5 ลายนี้ก็เริ่มที่จะลกแล้วนะครับโอเคดับเบิลคลิกนะครับเท่ากับเป็นการสต็อปนะครับผมหยุดเสียงนะฮะแต่ไม่ได้ลบนะครับถ้าเราต้องการที่จะลบเนี่ยต้องกดดับเบิลคลิกแล้วก็ค้างไว้นะครับอันนี้คือเป็นการเคลียร์เสียงนะครับเป็นการลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงยี่ห้อที่ผมถืออยู่เป็นยี่ห้อฮอตโทนนะครับรุ่น Very Plus นะฮะเป็นตัวที่2แล้วล่ะเป็นโมเดลที่2ของยี่ห้อนี้นะครับผมก็ขนาดเล็กมากนะครับเท่าฝ่ามือนี่เองเดี๋ยวเรามาดูปุ่มการใช้งานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปุ่มขวานะครับปุ่มวอลลุ่มเนี่ยเป็นปุ่มที่ถ้าเราต้องการให้มันเบากว่าเสียงกีตาร์นะครับก็เมื่อเราอัดเสร็จหรือว่าตั้งค่าไว้ก่อนอัดก็ได้นะครับให้มันเบาหรือว่าดังกว่านะครับหรือว่าบาลานซ์ก็ลองปรับมาดูนะครับผมปุ่มซ้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ายังทำมาได้ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นปุ่มเทมโปนะครับเพิ่มลดความเร็วเมื่อเราซ้ายสุดเนี่ยความเร็วมันลดลงจริงๆแต่ว่าเสียงมันใหญ่กลายเป็นลดคีย์ไปด้วยนะครับขวาสุดก็เสียงแหลมเป็นเพิ่มคีย์นะครับก็ลองไปอะแดปต์ใช้กันดูนะครับว่าใครมีไอเดียอะไรกับการใช้ปุ่มนี้นะฮะตัวนี้มันสามารถเซฟได้ทั้งหมด0ถึง10แบงค์นะครับผมก็อย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่0นะครับเมื่อผมเลื่อนมาที่1ผมสามารถเซฟได้อีก1เพลงนะครับผมถ้าเขาสามารถมันเซฟได้11เพลงเลยนะครับด้านขวาจะมี USB นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะโหลดเพลงจากคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นไฟล์เว็บนะฮะที่เรามีไฟล์เพลงอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมของ Hot Tone นะครับรุ่น Valley เนี่ยฮะเป็นการโหลดผ่านโปรแกรมตัวนั้นแล้วก็ USB เข้าตัวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะมีจริงๆอันนี้ไม่ใช่หูหิ้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไว้กันเมื่อเราเหยียบเนี่ยกันไปโดนปุ่มพวกนี้นะครับผมโอเคนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ได้แค่กีตาร์นะครับเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ที่มันสามารถเอาพุทเข้าแอมได้นั่นแหละฮะเราเสียบเข้าเนี้ยได้หมดเลยแล้วก็เอาจากฝั่งซ้ายเนี่ยครับไปเข้าแอมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นมาลองอัดเข้าตัวนี้พร้อมๆกันนะครับถ้าเราต้องการใช้เครื่องดนตรีหลายๆชนิดเสียบเข้าตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ในการอัดเนี่ยต้องผ่านมิกเซอร์นะครับแล้วก็ผ่านมิกเซอร์รวมกันแล้วก็เอาจากมิกเซอร์แล้วก็เอาจากมิกเซอร์เนี่ยเข้าตัวนี้นะครับผมอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเซฟได้ทั้งหมด11แบงค์นะครับแบงค์ละ30นาทีนะครับรวมๆแล้วก็ระยะเวลาในการเซฟเนี่ยฮะความจำมันเนี่ยได้ถึง330นาทีเลยนะครับผม